ครนี้เปลี่ยนแนวบ้างเขาถามว่าประพจน์ใดต่อไปนี้เป็นจริงทำไงคะข้อนี้ข้อนี้เราต้องค่อยๆนั่งคิดทีละข้ออีกแล้วคิดข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วดูว่ามันเป็นจริงไหมโดยการที่จะดูว่ามันเป็นจริงไหมเราก็ต้องสมมติให้มันเป็นเท็จก่อนสมมติให้มันเป็นเท็จมาทำข้อ1กันก็ตรงนี้เดี๋ยวลอกโจทย์ใหม่แล้วกันนะคัดลายมือสวยงามนี่คือเครื่องหมายอะไรเนี่ยเครื่องหมายที่หายไปไม่ใช่เติมคำในช่องว่างมันคือเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรเดี๋ยวเปิดดูมันคือเครื่องหมายและต้องสมมติให้มันเป็นเท็จก่อนใช่ไหมแล้วก็ดูว่ามันขัดแย้งหรือไม่ถ้ามันเป็นเท็จทำไมต้องหน้าต้องเป็นจริงแล้วก็เท็จโจทย์ถูกแล้วน้องๆทำผิดดูตรงนี้ถ้าเครื่องหมายตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อทำไมคะเป็นเท็จหนึ่งตัวแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันเป็นเท็จใช่ไหมฉะนั้นก็คือมันต้องมีตัวเท็จหนึ่งตัวมีเป็นที่เป็นไปได้ก็คือ P เป็นจริง Q เป็นเท็จกับQ เป็นเท็จ T เป็นจริงอันนี้ที่มันเป็นไปได้คือ2แบบแล้วยังไงต่อแล้วก็ลองมาแทนที่ตัวนี้ดูใช่ไหมถ้า P เป็นจริงแล้วมีกรณีนึงก็คือ P เป็นจริง Q เป็นจริงใช่ไหมเพราะว่าถ้าใส่นี้เสร็จแล้วจะกลายเป็นเท็จ2ตัวก็กลายเป็นเท็จได้แล้วก็ทีนี้มาดูตัวนี้ลองแทนกรณีแรกถ้า P เป็นจริง Q เป็นเท็จมันจะได้เป็นเท็จกรณีที่1นะมันจะได้เป็นเท็จกับเท็จก็จะได้เป็นผลออกมาจะได้เป็นจริงกรณีที่2ของเราเขียนสลับกันใช่ไหม P Qนี่ P นะ P เป็นเท็จตรงนี้จะเป็นจริงแน่นอนนี่ก็เป็นเท็จตัวนี้จะได้ออกมาเป็นเท็จหรือเป็นจริงเป็นเท็จกรณีที่3ของเราจริงกับจริงก็ต้องได้จริงถ้ามันได้อย่างเงี้ยแล้วน้องบอกไปเลยว่ามันไม่เป็นจริงเพราะว่ามันมีเท็จด้วยมีโอกาสที่เป็นเท็จได้ดังนั้นไอ้ข้อหนึ่งอ่ะไม่ใช่ถ้าเป็นไปได้สองกรณีอย่างเงี้ยสองกรณีก็คือจริงกับเท็จอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่แน่นอนงั้นข้อหนึ่งไม่ใช่มาดูข้อสองข้อสองข้อสองถ้า P แล้ว Q ก็ต่อเมื่อ not P หรือ Q ข้อ2เฉลยก็ได้ว่ามันจริงมันจะเป็นจริงมันจะเป็นเท็จต้องสมมุติว่ามันเป็นเท็จก่อนถ้ามันเป็นเท็จก็ต่อเมื่ออันนี้เป็นจริงอันนี้เป็นเท็จหรือไม่อันนี้เป็นเท็จอันนี้ก็เป็นจริงเราลองดูกรณีแรกก่อนเป็นเท็จกับไม่เป็นจริงกับเป็นเท็จถ้าตรงนี้เป็นเท็จตรงนี้เป็นเท็จก็คือทั้ง2ตัวนี้ก็ต้องเป็นเท็จใช่ไหมเพราะมันเชื่อได้เครื่องหมายหรือดังนั้น P ของเราเนี่ยจะต้องเป็นอะไรคะเป็นจริงเพราะถ้าเราใส่นิสัยแล้วจะกลายเป็นเท็จแล้วก็ Q ก็ต้องเป็นเท็จใช่ไหมแล้วพอเราไปแทนในนี้ P เป็นจริง Q เป็นเท็จจะได้ออกมาเป็นอะไรโจทย์ถูกทำผิดได้ผิดมันจะ F กับ F ซึ่งจำได้ไหมฝาแฝดเหมือนกันผลที่ได้ออกมาก็คือเท็จ
เออได้จริงสิขอโทษขอโทษมึนมึนมึนได้จริงนี่คือกรณีแรกทีนี้เราลองมาเช็คกรณีที่สองกันดีกว่าอ่ะกรณีแรกเนี่ยได้เป็นจริงถูกต้องมันขัดแย้งกันใช่ไหมแล้วก็ลองดูกรณีที่สองของเราเดี๋ยวลอกโจทย์ให้ใหม่ตรงนี้แล้วกันกรณีที่สองของเราก็คืออะไรคะข้างหน้าเป็นเท็จข้างหลังเป็นจริงก็ดูกรณีแรกก่อนละกันถ้ามันเป็นเท็จฉะนั้น P ต้องเป็นจริง Q ก็ต้องเป็นเท็จอย่างนี้แล้วก็จะแทนลงไปในนี้แทนไป P เป็นจริงเจอนี้เสร็จก็กลายเป็นเท็จ Q เป็นเท็จเท็จและเท็จเท็จหรือเท็จได้เท็จดังนั้นมันกลายเป็น F กับ F อย่างนี้ตรงนี้ P ก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยผลที่ได้อะมันจะได้เป็นจริงใช่ไหมเพราะว่า Fอย่างนี้ใช่ก็จะได้เป็นจริงดังนั้นทั้งสองกรณีของเราเนี่ยทั้งสองกรณีของเราเนี่ยมันจริงทั้งคู่เลยดังนั้นมันจริงทั้งคู่ถ้าเกิดทั้งสองกรณีของเราเนี่ยมันเกิดจริงทั้งคู่ดังนั้นมันก็เป็นจริงด้วยดังนั้นต้องตอบข้อสองว่ามันเป็นจริงแต่ทีนี้ก็อยากให้น้องลองฝึกทำดูว่าเราจะมาลองทำข้อ3ข้อ4กันเพราะว่ามันก็เป็นทักษะอย่างนึงในการนั่งทำโจทย์หรือใครๆจะบอกไม่เอาแล้วอยากข้ามข้อได้ถ้าน้องอยากข้ามเนาะกอต่อไปใครอยากฟังก็ฟังต่อข้อนี้นะคะจริงตรงนี้เขาก็คงให้ไล่ทำแบบบางคนก็คนทั่วไปก็จะทำไล่จากข้อ1ข้อ2เจอข้อ2ก็ถูกก็ไปแต่บางคนทำจากข้อ4ขึ้นไปอันนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วไม่รู้เหมือนกันก็ลองก็แล้วแต่บางข้อเขาก็ให้มันอยู่ข้อ4แล้วพวกนี้เราก็ไม่สามารถเดาใจเขาได้นะว่าเขาอยากให้เราทำอะไรก่อนส่วนข้อนี้ยาวๆเราต้องสมมติว่ามันเป็นเท็จก่อนเท็จก็คือกรณีแรกจริงกับเท็จทีนี้ดูจริงจริงนี่คือต้องเป็นจริงกับจริงใช่ไหมจริงกับจริงอย่างนี้แล้วทีนี้เรามาดูเท็จตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเรามองข้างในนี้มันเป็นจริงได้หลายกรณี3กรณีใช่ไหมก็คือ T กับ Tแล้วก็ F ข้างหลังจะเป็น T หรือ F ก็ได้ก็จะได้ทั้งหมด3ก็ได้2อันนี้ทีนี้เรามาดูอันนี้ก่อนมันบอกอันนี้เป็น F เกิดขึ้นได้แค่กรณีเดียวก็คือข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จดังนั้นเรารู้แล้วว่า R ของเราเนี่ยมันต้องเป็น F แน่นอน R ของเราต้องเป็น F ทีนี้ถ้าเกิด R เป็น F แล้วถ้ามันจะทำให้เป็นจริงเนี่ยQ ต้องเป็นจริงหรือเท็จ Q มันต้องเป็นเท็จใช่ไหมถ้ามันเป็นจริงก็จะเป็นเท็จก็คือต้องเป็น F กับ F ดังนั้นเราจะว่า P ต้องเป็น F Q ต้องเป็น F R ต้องเป็น F ทีนี้พอเราไปแทนในตัวนี้ดูนี่คือตัวเช็คของเรามันจะถ้ามันต้องกลายเป็นจริงแล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายและมันต้องเป็น T กับ T ก็คือ P ต้องเป็น T Q ต้องเป็น T แต่ทีนี้เราบอกว่า Q ต้องเป็น F P ต้องเป็น F นะดังนั้นมันขัดแย้งใช่ไหมดังนั้นมันจะกลายเป็น T กับ T ซึ่งมันจะได้ T ออกมานี่คือกรณีแรกน้องๆบางคนเช็คแค่กรณีเดียวเป็นจริงตอบข้อนี้ก็ยังไม่ได้น้องๆต้องเช็คให้ครบทั้งหมดทุกกรณีที่น่าจะเกิดขึ้นนี่กรณีที่2ต้องลอกโจทย์ใหม่อีกแล้วอ
ันนี้ที่สองของเราอันที่สองตอนแรกเราให้ข้างหน้าเป็น T ข้างหลังเป็น F ตอนนี้ให้ข้างหน้าเป็น F ข้างหลังเป็น T บ้างถ้าเกิดข้างหลังจะเป็น T T ตรงนี้เราแยกได้หลายกรณีเลยใช่ไหมก็คือ T กับ T F ข้างหลังจะเป็น T หรือ F ก็ได้โออันนี้ยากนะตรงนี้ยากถ้าเป็น Fอันนี้จะเป็น T หรือ F ก็ได้คือมี F อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็น F แล้วเพราะเชื่อมด้วยเครื่องหมายและเราก็ต้องแตกย่อยโอ้ตัวนี้ยากอ่ะเยอะด้วยข้อ4ไม่ทำแล้วนะทำแค่ข้อนี้ข้อเดียวพอละก็เรานั่งทำไหนก็ดีให้มันต้องแตกมันคือแตกอ่ะมันจะได้เป็นอันนี้เป็น F F นี่คือแบบแรกอันสองก็คือ F T แล้วก็สุดท้าย T F นี่คือของตัวก็นี่คือของตรงนี้นี่คือของตรงนี้นะทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้เป็น F F เป็น False จะเป็นก็คือตัวนี้ต้องเป็น T กับ Fอันนี้ก็เหมือนกันต้องเป็น T กับ F ฉะนั้นเราได้ P เป็น T F R เป็น F Q เป็น T R เป็น F แล้วก็มาแทนตรงนี้นี่คือไว้เช็คแล้วกันเดี๋ยว P เป็นสีนี้แล้วกัน P Q Rแล้วก็แทนเข้าไป T เป็น T Q เป็น T R เป็นอะไรคะ R เป็น F ก็คิดออกมาเชื่อมด้วยและผลที่ได้ก็คือตัว T ตัวนี้กับตัวนี้ได้เป็นอะไรเอ่ยโจทย์ถูกทำผิดได้ผิดกรณีนี้เป็นไงคะขัดแย้งใช่ไหมดังนั้นมันจะกลายเป็น F กับ F F กับ F นี่ต้องได้เป็นเหมือนกันฝาแฝดกันตรงนี้กรณีแรกได้ True ทีมาดูกรณีต่อไปกรณีนี้บ้างโอ้ตรงนี้เราแตกออกมามันเลยเป็น F ก็ได้T กับ F ทีนี้ถ้าตรงนี้เป็น T T ตรงนี้แตกมาได้เป็น3กรณี3กรณีนี้อีกยากแล้วนะเราถ้าเกิดเรามาทำตรงนี้เราต้องข้ามมาทำตรงนี้ก่อนข้ามมาทำตรงนี้ตรงนี้มันต้องเป็น T ใช่ไหมเห็นไหมเอ่ยนี่เป็น F ตัวนี้เป็น T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  เรารู้ว่า P ของเรามันเป็น T แล้วก็ R เป็น F P เป็น T R เป็น F ก็ถ้าเกิดตรงนี้ถ้า Q เนี่ยเป็น T มันก็จะเข้ากรณีข้างบนใช่ไหมดังนั้นถ้า Q เป็น T มันก็จะเข้ากรณีข้างบนดังนั้นเราต้องใช้ Q เป็น F ให้ Q เป็น F เพราะว่ามันจะไม่เข้ากรณีข้างบนถ้า Q เป็น F เราก็จะได้ออกมาเป็น FF แล้ว F โจทย์ผิดทำยังไงก็ได้ถูกตรงนี้ได้ถูกแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะเราต้องมาเช็คกับตัวนี้ Q ของเราเป็น F R ของเราเป็น F โจทย์ผิดทำยังไงก็ได้ถูกก็จริง
ังนั้นกรณีนี้ก็ถูกทีนี้เรามาเช็คกรณีสุดท้ายกัน T กับ F บ้าง T กับ F ก็ตรงนี้ F ก็ T กับ F ดังนั้นเราได้ Q ของเราเป็น T R ของเราเป็น Fแล้วก็ตรงนี้ T เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะรู้แค่ R อย่างเดียวถ้า T ตรงนี้ถ้า P ของเราเป็น T เราก็จะเข้ากับกรณีบนดังนั้น P ของเราก็ต้องเป็น F P ของเราเป็น F Q ของเราเป็น T R ของเราเป็น Fตรงนี้ได้ไหมคะได้ F โจทย์ผิดทำยังไงก็โจทย์ผิดทำไงก็ถูกใช่ไหมมันก็คือตรงนี้เดี๋ยวนะอ๋อตั้งแต่ตรงนี้แล้วตรงนี้เราต้องได้ผิดใช่ไหมเพราะว่ามันขัดแย้งกับข้างบนขัดแย้งไหมมันไม่ขัดแย้งเลยก็ดูสิค่ะอ๋อคุณขอโทษก็คือตรงนี้เราตั้งไว้ใช่ไหมว่า f กับ t เติมเนี้ยมาได้ f ผลออกมาได้ f ไม่ตรงกันดังนั้นก็จะเฉลยว่าตรงนี้ว่าเป็นถูกเพราะเราตั้งให้ว่ามันเป็นผิดแต่นี้มันตรงกับข้างบนเลยก็คือก้อนนี้เป็น f ก้อนนี้เป็น t เหมือนกันดังนั้นก็ต้องเป็น f เพราะว่าเราสมมติว่าเป็น f เหมือนกันตรงนี้เราตั้งไว้ข้างบนตรงนี้เป็น f อ่ะมันก็เป็นจริงตรงนี้เป็นตั้งไว้ว่าเป็น t ตรงนี้เป็น t ตรงกันก็จะสรุปว่ามันเป็น F จะเห็นว่าเรามีเทสอยู่2อันดังนั้นก็คือข้อนี้ก็คือผิดเลยที่จริงถ้าเกิดเราเจอ F อันหนึ่งแล้วก็แสดงว่าผิดเลยซึ่งข้อ4พิมพ์ขอไม่แสดงให้ดูแล้วกันนะคะมันน่าจะยาวเหมือนกันโอเคงั้นเรามาดูข้อต่อไปกันค่ะข้อนี้ก็สนุกนิดนิดมันหน่อยหน่อยข้อนี้ถามว่าประพจน์ต่อไปนี้เป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่ก็ไก่เขาก็ให้ประพจน์อันยาวเหยียดมาให้เราเขาก็ขอไข่ก็เป็นเขาบอกว่าทุกจำนวนนะของ x ถ้า x มากกว่าเท่ากับ0แล้วลบ x น้อยกว่า0เมื่อเอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนจริงเราก็มาคิดก่อไก่ก่อนละกันก็ไก่ก็ไก่เป็นสัจจนิรันดร์ก็คือเป็นจริงเสมอการตลอดการของเราก็เล่าโจทย์ก่อนเพราะข้อนี้ก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยมั้ยความสนุกก็สมมติให้มันเป็นเทสซะก่อนฟึ๊บทำไมมันมีเกินมาไม่มีตัวนี้นะก็สมมุติเลยให้มันแตกเป็น2กรณีอีกแล้วใช่ไหมใช่กรณีแรก T กับ F T กับ F เห็นไหมเอ่ย T กับ F ถ้ามันเป็น F ได้ P ต้องเป็น Tต้องเป็น F ถ้ามันขัดแย้งเพราะว่ามันก็เป็นจริงเลยนะจะพยายามไม่มึนแล้วกันดังนั้น T ของเราก็เป็น T R ของเราก็เป็น F ถ้ามันต้องการเป็นถ้ามันต้องการเป็นอย่างเงี้ยอย่างตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นว่ามี F 1ตัวแล้วยังไงก็ต้องเป็น F อยู่เสมอถ้ามันเป็น F ถ้ามันเป็น F แล้วมันต้องการให้เป็นจริงเนี่ยมันต้องการให้เป็นจริงเดี๋ยวเราจะมาดูว่า Q 2อันนี้มันจะตรงกันไหมถ้ามันเป็นเทสเราต้องการให้มันเป็นจริงเพราะว่าเราข้างบนเป็นจริงใช่ไหมเราต้องการให้มันเป็นจริงตรงนี้ก็ต้องเป็นเทสด้วย
มันถึงจะได้จริงออกมาแล้วทีนี้เราดูถ้ามันเป็นเท็จโจทย์ถูกทำอะไรถึงได้เท็จคิวต้องเป็นเท็จคิวเป็นเท็จดังนั้นถ้าคิวเป็นเท็จแล้ว not คิวต้องเป็นจริงใช่ไหม t กับ f เชื่อมด้วยเครื่องหมายและก็ได้เป็นเท็จฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรขัดแย้งเลยมันได้ตลอดดังนั้นตรงนี้ก็สรุปได้ว่ามันเป็นเท็จก็เพราะว่าเราสรุปตอนแรกให้มันเป็นเท็จมันไม่มีข้อความอะไรมาขัดแย้งฉะนั้นตรงนี้กรณีแรกของเราก็เป็นเท็จถ้าเราได้ว่ากรณีแรกเป็นเท็จแล้วไม่ต้องเช็คกรณีที่2ก็ได้เพราะว่ามันมีเท็จแล้ว1ตัวมันไม่เป็นสัจจานิรันดร์แล้วดังนั้นกอไก่ไม่เป็นสัจจานิรันดร์ดูซิเราตัดช้อยไหนไปได้บ้างกอไก่และขอไข่เป็นกอไก่ไม่เป็นตัดทิ้งกอไก่เป็นเท่านั้นก็บอกแล้วว่ากอไก่ไม่เป็นฉะนั้นก็ตัดข้อ2ทิ้งก็เหลือแค่ข้อ3กับข้อ4ในการวิเคราะห์แล้วก็มาดูข้อขอไข่กันข้อขอไข่คือเขาบอกว่า x ทุกจำนวนเลยนะก็คือถ้าเกิดบอกว่าทุกจำนวนของ x ดังนั้นเราก็ต้องหาแค่จำนวนเดียวที่มาขัดแย้งได้ถ้ามันไม่มีจำนวนไหนเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่แบบข้อหนึ่งมาขัดแย้งได้เนี่ยฉะนั้นก็เป็นฉะนั้นมันก็เป็นสัจจานิรันดร์คือเป็นความจริงนั่นเองดูซิเขาบอกว่า x มากกว่าเท่ากับ0ถ้าจะได้ไหมถ้าแล้วถ้าแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าต้องการให้มันเป็นเท็จเนี่ยต้องทำไมต้องหน้าต้องเป็นเรื่องจริงข้างหลังต้องเป็นเท็จดังนั้นเราต้องหาตัวแรก x อะไรดีที่จะทำให้ด้านหลังเป็นเท็จเมื่อเราคือเลข x ตัวนี้กับ x ตัวนี้มันต้องเหมือนกันแต่ทำให้ตัวนี้เป็นจริงกับตัวนี้เป็นเท็จรู้ไหม x คือเลขน่ะคือเลขอะไรหาได้ไหมเอ่ยx คือ0ใช่ลองดูสิคะถ้า x เป็น0 x มากกว่าเท่ากับ0มันเท่ากันไหมเท่ากับ0ใช่แล้วพอเราแทนลบ x ไปแทนลบ x เป็น0ได้0 0มันน้อยก็0ไหมมันไม่ได้น้อยกว่าใช่ไหมฉะนั้นมันก็เป็นเท็จดังนั้นเราหา x ได้1ตัวแล้วที่ขัดแย้งกับข้อความนี้ดังนั้นเราก็จะได้ว่าข้อขอก็ไม่เป็นสัจจานิรันดร์เหมือนกันดังนั้นเราก็สรุปได้ว่ากอไก่และขอไข่ไม่เป็นสัจจานิรันดร์นั่นเองเดี๋ยวข้อนี้จะสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะก็คือข้อกอไก่เนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันแยกได้เป็นกี่กรณีแล้วเราก็ลองดูสักแค่มีแค่กรณีเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ทำให้เกิดข้อความขัดแย้งคือมันเป็นเท็จขึ้นมาน้องก็ไม่ต้องคิดต่อได้เลยท่านก็ตอบไปเลยว่ามันไม่เป็นสัจจานิรันดร์แต่ถ้าน้องบางคนอาจจะโชคร้ายหน่อยก็คือไปสมมติมีสัก4กรณีน้องเกิดไปคิดกรณีที่1เป็นจริง2เป็นจริง3เป็นจริงแล้ว4เป็นเท็จก็เสียเวลาคิด3กรณีไปแต่น้องบางคนดวงดีอาจจะไปคิดกรณีที่นี้ก่อนแล้วก็เจอเลยว่ามันเป็นเท็จน้องก็ตอบไปเลยว่ามันไม่เป็นสัจจานิรันดร์ก็แล้วแต่ดวงของน้องด้วยว่าน้องจะสมมุติถูกไหมต่อไปข้อขอไข่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาถ้ามันเป็น A นี่คือทุกจำนวนใช่ไหมน้องก็หาแบบลองคิดเอ๊ะเลขอะไรดีนะถ้าแทนเข้าไปมันจะเป็นเท็จก็แล้วแต่น้องเซนส์ของน้องอีกว่าน้องจะสมมุติทายเลขถูกไหมถ้าน้องทายเลขถูกปุ๊บก็จบกันมันเป็นเท็จแล้วทำให้ข้อความนี้เป็นเท็จก็ตอบมันเป็นเท็จก็ไม่มีอะไรเลยจบแต่ถ้าตัวนี้เกิดเป็นเปลี่ยนตัว A กลายเป็น E ผิดด้านก็คือก็ไม่มีผลอะไรก็แค่เป็นบางตัวฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เป็น e ปุ๊บก็จะเป็นสัจจานิรันดร์ได้เลยเก็ทไหมโอเคงั้นผ่านข้อนี้ไปแล้วนะก็ได้เจอข้ออื่นอีกข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องลองอ่านทีละข้อถ้าทุกจำนวนของ p x y มีค่าความจริงเป็นจริงแล้ว p x y บางจำนวนเนี่ยโดยที่ x บางจำนวนนะเพราะว่าอยู่ที่ x ใช่ไหมเนี่ย x ก็คือ x บางจำนวนเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงแล้วลองคิดภาพสิคะก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นจริงแล้ว
ดังนั้นก้อนเล็กๆคือก้อนเล็กๆเนี่ยมันต้องอยู่ข้างในก้อนใหญ่ๆใช่ไหมถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นจริงน้องหยิบมาสักชิ้นเดียวเนี่ยมันก็ต้องเป็นจริงด้วยใช่ไหมดังนั้นข้อหนึ่งนี้เป็นจริงทีนี้มาดูข้อสองกันถ้าบางจำนวนเนี่ยโดยที่ x บางจำนวนเนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วไอ้ทุกจำนวนของ x เนี่ยของ pxy เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จด้วยน้องคิดภาพอ่ะมองก้อนใหญ่ๆนี่คือก้อนใหญ่ของทุกจำนวนใช่ไหมวาดรูปก็ได้อ่ะน้องคิดภาพใช้จินตนาการอ่ะก้อนใหญ่ๆของน้องนี่คือตัวนี้ใช่ไหมแล้วนี่เขาบอกว่ามีบางจำนวนก้อนเล็กๆเนี่ยเป็นเท็จแล้วถ้ามันเป็นเท็จก้อนเล็กๆปุ๊บดังนั้นก้อนใหญ่ๆก็เป็นเท็จด้วยก็เหมือนกับปลาเน่าอะไรตัวหนึ่งเหม็นไปทั้งห้องใช่ไหมนั่นแหละภาษาไทยเปรียบเปรยก็คือเพราะว่า A มันต้องเป็นทุกไอตัวเนี้ยมันต้องเป็นทุกจำนวนเลยแต่เกิดมีเท็จอยู่ตัวหนึ่งเล็กๆแล้วก็ต้องเป็นเท็จด้วยเหมือนกันดังนั้นข้อสองก็ถ้าพูดมาอ่ามันก็ถูกต้องทีนี้ถ้าทุกจำนวนของ x เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วไอตัวนี้บางตัวเนี่ยต้องเป็นเท็จด้วยน้องมองภาพเหมือนกันตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเท็จแล้วไอ้ตัวนี้ต้องเป็นเท็จด้วยก็คือก็เหมือนกันก็คือเขาบอกเป็นเท็จเท็จมันจะเป็นตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่น้องๆสมมุติเท็จมันเกิดเป็นตัวนี้แต่ไอ้จำนวนบางตัวที่น้องหยิบมาเกิดเป็นตัวนี้มันก็ไม่ใช่จำนวนที่เป็นเท็จก็คือมันอาจจะเป็นทั้งเหมือนกับน้องไปสุ่มหยิบอะอาจจะหยิบมาได้เป็นเท็จอาจจะหยิบมาได้เป็นจริงก็ไม่รู้ว่าหยิบอะไรกันได้ก็คือไม่จำเป็นว่ามันต้องเป็นเท็จเสมอไปอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้ถ้ามันเป็นเท็จก็คือต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จก็จะเท็จหมดเลยฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ใช่ตอบข้อ3หรือไม่น้องก็ลองดูข้อ4ก็ได้ถ้าบางตัวเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถหาค่าสรุปค่าของตัวนี้ได้มีค่าความจริงเป็นจริงถ้าบางจำนวนค่าความจริงเป็นจริงจริงก็ข้อนี้ก็น่าสนใจแต่ข้อ4เราไม่สามารถหาสรุปหาค่าความจริงคือเราหยิบมาบางค่าใช่ไหมแล้วก็ยังไม่รู้ของทุกจำนวนจริงๆข้อ4ว่ามันก็น่าสนใจว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ข้อ3นี่ชัวร์สุดโอเคไหมคะข้อ4น้องไม่คิดได้แต่มันก็มาอาจจะเฉลยข้อ4ด้วยไม่มั่นใจกันน้องๆคิดว่าไงล่ะเพราะว่ามันก็ไม่สามารถสรุปหาค่าได้ใช่ไหมมีการตอบข้อ4ด้วยข้อนจังเลยเดี๋ยวดูนะเขาบอกในนั้นมันบอกข้อ3มันก็เชื่อข้อ3ไปแล้วกันงั้นดูข้อต่อไปกันดีกว่าแต่นี่คือบอกให้เห็นภาพเฉยๆว่าเวลาคิดเราจะคิดยังไงนะแต่นะข้อนี้เขาบอกว่าถ้ากำหนดเอกภพสัมพัทธ์ U แล้วข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องข้อ1ประพจน์ px ทุกจำนวนของ x ใช่ไหมถ้าตัวนี้แล้วตัวนี้มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอใช่นะถูกต้องเพราะว่าถ้าตัวนี้เกิดเป็นจริงตัวนี้ต้องเป็นจริงด้วยตรงนี้ก็เป็นจริงถูกเขาพูดถูกต่อไปข้อ2ถ้าประพจน์ตัวนี้มีนิเศษด้วยนะแล้วตัวนี้มีค่าความจริงเป็นจริงเสมออ่ะตรงนี้ก็ถูกเหมือนกันถูกนี่มาดูข้อ3ถ้าประพจน์เป็นบางจำนวนแล้วมันเป็นทุกจำนวนอย่างนี้มีค่าความจริงเสมอตรงนี้ไม่ใช่ตัวนี้ผิดฉะนั้นตรงนี้ตอบข้อ3
แล้วมาดูข้อ4กันที่จริงบางคนจะตอบข้อ3มั้ยแต่คือข้อนี้ดูข้อ4กันประพจน์ทุกจำนวนของตัวนี้หรือตัวนี้มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอถูกไหมไม่ถูกเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นข้อนี้นะคะต้องตอบข้อ3แล้วก็ข้อ4โอเคไหมทีนี้น้องก็ต้องแม่นเรื่องตัวนี้เหมือนกันโอเคงั้นดูข้อต่อไปกันดีกว่าข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดให้ P คือประพจน์ถ้า A B C เป็นจำนวนจริงและ A B น้อยกว่า A C แล้ว B น้อยกว่า C ก็คืออันแรกใช่ไหมคือ P ก้อนนี้คือ Pแล้วก็และ Q คือประพจน์ถ้า X แล้ว Y เป็นจำนวนอันตรกยะแล้ว X บวก Y เป็นจำนวนตรกยะคือข้อนี้จะต้องหาค่าความจริงของ P และ Q มาให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอาไปแทนในตัวนี้ว่าอันไหนมีค่าความจริงเป็นอะไรมาดู P ก่อนละกันเป็นจำนวนจริงโดยที่A B น้อยกว่า A C แล้วถ้าแล้ว B น้อยกว่า C ลองสมมติให้มันเป็นเท็จซะก่อนเท็จก็คืออันนี้เป็นจริงอันนี้เป็นเท็จเพราะว่ามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วใช่ไหมดูซิ A ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นให้ B เป็นอะไรดี B เป็นลบ3แล้วกัน3 3ให้ B เป็น3 C เป็น1แล้ว A ให้ A เป็นลบ1เราจะได้ว่าลบ3น้อยกว่าลบ1จริงไหมจริงแล้วพอเราไปแทนในตัวนี้ B เป็น3น้อยกว่า1ไหมไม่ใช่ดังนั้นก็เป็นเท็จดังนั้นข้อความนี้เป็นเท็จเลยใช่ไหมตรงเป๊ะเลยเพราะว่าเราเห็นพี่ลุงเคยบอกใช่ไหมว่าเราต้องสมมติมาสักกรณีนึงที่ทำให้ตรงขัดแย้งกับตัวนี้แล้วเลขพวกนี้ก็คือการสมมติมาน้องๆก็คือต้องมีทักษะพอรู้ว่าเราจะสมมติเลขอะไรที่มันจะสามารถขัดแย้งกับตัวพวกนี้ได้ดังนั้น P เป็นเท็จได้ว่า P เป็นเท็จนะคะ P เป็นเท็จทีนี้เรามาดู Q บ้างมีใครไม่เข้าใจเมื่อกี้ไหมก็คือเลขที่วิวสมมติมาไม่ใช่เลขนั้นน้องจะเปลี่ยนเป็นเลขอื่นก็ได้แต่คือต้องรู้แต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นเลขอื่นก็ได้แต่น้องๆบางคนอาจจะสมมติเลขอย่างเช่นเลขแบบ B เป็นแต่บอกไว้เลยนะเรื่องนี้ตรงนี้ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อไหร่อ่ะ A กับ B เนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มบวก A ต้องเป็นติดลบ A ต้องเป็นติดลบนะเป็น0ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเป็น0มันจะเท่ากันมันจะผิดแต่อันแรกแล้วถ้าข้างหน้ามันผิดเมื่อไหร่ข้างหลังก็ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นถูกแล้วน้องสมมุติให้มันเป็นผิดแล้วก็ทำให้มันขัดแย้งแต่นี้มันเกิดมันไม่ขัดแย้งเลยฉะนั้นกรณีนี้ก็ผิดเลยเรามาดู Q กันบ้างเขาบอกว่าถ้า X และ Y เป็นจำนวนอันตรกยะแล้ว X กับบวก Y เป็นจำนวนตรกยะก็เหมือนกัน x กับ y เนี่ยเป็นอัตตักแล้วเขาบอกว่า x บวก y เป็นตรรกยะจริงไหมเราก็ต้องสมมุติเลขอะไรก็ไม่รู้ที่ขัดแย้งกันกับตัวนี้ว่าถ้าจะทำให้มันขัดแย้งก็คือทำไมต้องให้มันเป็นบวกกันแล้วเป็นอัตตกยะถ้า
ถ้าปลูกกันแล้วเป็นอัตตกยะเมื่อไหร่ดังนั้นขัดแย้งผิดใช่ไหมใช่แล้วจะสมมติ x เป็นอะไรดีคะแล้วแต่น้องๆเลยแต่พี่ลุงสมมติให้ x เท่ากับไพก็ได้บางคนจะเพราะว่าถ้า x บวก y จะเท่ากับไพบวกไพก็คือ2ไพ2ไพนี่ก็เป็นจำนวนอัตตกยะใช่มั้ยก็ไม่ใช่จำนวนอัตตกยะบางคนอาจจะให้ x เป็นรูท2ก็ได้ให้ y เป็นรูท3ก็ได้หมดเพราะว่า x บวก y ก็ยังเป็นอัตตกยะไม่ใช่ตรรกยะดังนั้นก็ผิดนะก็ขัดแย้งกันก็คือการสมมุติเลขก็แค่สมมุติแค่ตัวเดียวก็สมมุติให้ถูกต้องแค่นั้นเองค่ะก็ไม่ยากนั้นเราได้ q เป็นเทปด้วยเหมือนกันทีนี้ทำไงต่อก็เราต้องมาแทนในตัวช้อยของเราคือ1 2 3 4ว่าดูอันไหนว่าเขาต้องการให้ว่ามันเป็นจริงใช่มั้ยต้องการให้มันเป็นจริงน้องก็แทนเข้าไปเลยค่ะดูข้อ1 p และ not q p ของเราเป็น fQ ของเราเป็น F แต่เจอนิเศษด้านหน้าก็กลายเป็น T เชื่อมด้วยเครื่องหมายและมี F 1ตัวเป็น F เลยไม่ใช่ทีมาดูข้อ2 P ของเราเป็น F Q ของเราเป็น F เชื่อมด้วยเครื่องหมายและก็เป็น F ข้อ3 Not P ก็กลายเป็น T Not Q กลายเป็น T T กับ T เชื่อมด้วยเครื่องหมายและก็เป็น t ว้าวนี่เป็นจริงตอบข้อ3อ่ะทีนี้ต้องดูข้อ4ดีกว่า not p ของเราก็เป็น t q ของเราเป็น f เชื่อมกันเครื่องหมายและก็ได้เป็น f ดังนั้นต้องตอบข้อไหนคะใช่ตอบข้อ3ถูกมากดังนั้นเราต้องตอบข้อ3คือข้อนี้บอกว่ามันไม่ยากแต่มันต้องใช้เวลาทำนานเหมือนกันเพราะว่าแต่ถ้าน้องบางคนเนี่ยไม่สามารถหาตัวเลขที่ทำให้ตัวนี้เกิดการขัดแย้งกันได้เนี่ยน้องก็จะผิดเลยก็คือจะใช้เวลานานในการคิดก็คือต้องมีทักษะพอสมควรนะถ้าเกิดโจทย์อย่างนี้เนี่ยก็ต้องฝึกทำบ่อยๆหรือว่าจะคล่องเองนะคะก็พยายามเข้าทีนี้มาลองดูโจทย์ข้อถัดไปการอ้างเหตุผลกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้การให้เบอร์ต่อไปนี้นะคือขอแก้โจทย์นิดนึงตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น S แล้วก็เหตุผลที่3ตามล่างมาตรงนี้ให้เป็นตัวนี้เดี๋ยวเขียนใหม่ให้แล้วกันคือเขาให้เหตุมาเหตุกอไก่กับเหตุขอไข่มาแล้วเขาก็มีผลมาให้คือต้องแยกคิดทั้งกอไก่แล้วก็ขอไข่นั่นเองนะคะก็อ่ะดูจะเขียนใหม่1ถ้า p แล้ว q เราจะใช้วิธีลัดกันนะน้องบางคนอาจจะยังไม่ดูก็เดี๋ยวค่อยๆผลนี่คือเหตุผลดูตรงนี้อ่ะนี่เราลองดูเขาบอกว่าถ้า p แล้ว q q แล้ว sดังนั้นทำไมเกิดขึ้นถ้า p มี p แล้วต้องมี q มี q แล้วต้องมี s ไม่มี s ฉะนั้นก็ต้องทำไมก็คือถ้า p แล้วตรงนี้จะได้เป็นอะไรเอ่ยข้อนี้ทั้งหมดจะได้อะไรคะ p แล้ว s ใช่ไหม p แล้ว sตรงนี้นะมันจะได้เป็น p แล้ว s แล้วตัวนี้จะได้อะไรค่อยๆดูเดี๋ยวมันสมเหตุสมผลตัวนี้น้องสามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็น p แล้ว s ก็ได้อย่างนี้เอ๊ะมันสรุปไหนผิดเปล่า not ตรงนี้เป็นติด notnot ตรงนี้ไม่เอาฉันก็ไม่เอา q
ไม่เอาคิวก้อนนี้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี้ยมันจะได้เป็น P แล้ว S เหมือนกันแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นตรงนี้ได้ดังนั้นก้อนนี้สมเหตุสมผลก้อนนี้สมเหตุสมผลนะคะค่อยๆไล่ดีกว่าค่อยๆไล่น้องๆค่อยๆเวลาทำน้องค่อยๆไล่แต่ใครบางคนเนี่ยแบบถ้าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถทำแบบรัดๆได้คือก็แนะนำให้ค่อยๆเขียนก็ได้ที่มันต้องมีเชื่อมอย่างนี้อย่างนี้แล้วค่อยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในโรงเรียนที่แบบนี่คือเหตุเหตุหนึ่งเหตุสองเหตุสามอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผลก็ค่อยๆเขียนเอาก็ได้แล้วก็ให้มันเป็น T กับ F ก่อนที่โรงเรียนสอนใช่ไหมก็ค่อยๆลองทำแล้วดูตรงนี้ข้อขอไข่ข้อขอไข่นี่ง่ายมากก็แค่เปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็พอถ้าเราเปลี่ยนตัวท่าแล้วให้เป็นมันก็จะได้รูปนี้ก็คือมันก็สมเหตุสมผลเหมือนกันดังนั้นต้องตอบข้อไหนคะกอไก่ข้อ1ใช่ไหมกอและขอสมเหตุสมผลทั้งคู่เลยข้อนี้ก็ไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูโจทย์การอ้างเหตุผลอีกสัก 2-3 ข้อแล้วกันอ้างเหตุผลอีกสักข้อเขาบอกว่าพิจารณาเหตุและผลทั้ง2กรณีดังนี้กอไก่เหตุถ้า P แล้ว Q not Q ผล not Pเขาขอไข่เหตุถ้าสุดาตื่นเช้าแล้วสุดามีความรู้สึกชื่นบานถ้าสุดามีความรู้สึกชื่นบานแล้วสุดายิ้มแย้มสุดายิ้มแย้มผลสุดาตื่นเช้าทีนี้ต้องมาดูแล้วก็ช้อยของเราก็ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้สมเหตุสมผลก็กอไก่เท่านั้นขอไข่เท่านั้นกอและขอไม่มีข้อใดเลยทีนี้ก็มาดูข้อกอไก่และขอไข่กันก่อนข้อกไก่ P แล้ว Q not Q ผลได้ not P ตรงนี้จริงไหมคะจริงใช่ไหมใช่สิน้องๆจะลองทำก็ได้นะหรือจะลองทำแบบของโรงเรียนดูก็ได้P Q ต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายและใช่ไหมแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วเป็นผลเราต้องสรุปให้มันเป็น T กับ F ก่อนถ้าตัวนี้เป็น T ตรงนั้นก็ต้องเป็น T ด้วยแต่ทีนี้มันเป็นนิเศษฉะนั้น Q ต้องได้เป็น F P เป็น Fฉะนั้น P ก็นิเศษของ P ทั้งหมดนี้เป็น F ฉะนั้น P อย่างเดียวก็ต้องเป็น T มันต้องได้เป็น T กับ T ใช่ไหมดังนั้นเราจะได้ว่า P เป็น T Q เป็น F ผลออกมาได้เป็น T ไหมได้เป็น F ใช่ไหมขัดแย้งกับที่เราให้ไว้ว่ามันเป็นเท็จดังนั้นมันก็เป็นจริงดังนั้นกอไก่เป็นจริงสมเหตุสมผลเฮ้ยมาดูข้อขอไข่บ้างถ้าสุดาตื่นเช้าแล้วสุดามีความรู้สึกชื่นบานสุดแล้วสุดายิ้มแย้มคือข้อนี้น้องๆก็ลองสมมุติก็ได้ค่ะให้สุดาตื่นเช้าเป็น Pสุดามีความรู้สึกชื่นบานเป็น Q แล้วสุดายิ้มแย้มเป็น R ก็จะได้ว่าอย่างนี้ P ถ้า P แล้ว Q ต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายและใช่ไหมเวลาเหตุอันใหม่แล้วก็เป็น Q แล้ว R และ R นี่คือก้อนหนึ่งก้อนของเหตุส่วนผลก็คือสุดาตื่นเช้าก็คือ P น้องก็ต้องสมมุติให้มันเป็นเท็จก่อนเพื่อลองดูนะเท็จ
็ดก็คือตรงนี้เป็นจริงตรงนี้เป็นเท็จถ้า P เป็นเท็จใช่ไหมคะถ้ามันเป็นจริงก็คือทุกตัวต้องเป็นจริงฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นจริงเป็นจริงแล้วก็เป็นจริงทีนี้เรามาดู P ของเราได้ P เป็น F R เป็นจริง R ของเราเป็นจริงแล้ว Q ของเรายังไม่รู้ P ของเราเป็น F ใช่ไหมแล้ว F ทำไงถึงได้เป็นจริงก็คือเราก็ยังไม่ถูกงานว่าถ้าโจทย์ผิดจะทำถูกหรือผิดก็ได้ก็คือเป็นได้ทั้งจริงแล้วก็เท็จใช่ไหมคะถ้าตรงนี้เกิดเป็นจริงถ้าสมมติตรงนี้เป็นจริงขึ้นมาเอา T ตรงนี้ไปแทนตรงนี้ดูกรณีแรกถ้าตรงนี้เป็นจริงผลที่ได้ออกมาก็คือเป็นจริงแล้วเราลองแทนตรงนี้เป็น Fผลที่ได้ออกมาก็คือเป็นจริงเหมือนกันดังนั้นก็ไม่มีข้อความใดขัดแย้งเลยดังนั้นสืบมาได้ว่าไม่ขัดแย้งกับที่เราตั้งไว้ดังนั้นก็เป็นเท็จใช่ไหมคะดังนั้นก็คือตัวสรุปได้ว่าข้อขอไข่ไม่สมเหตุสมผลสมผลถ้าน้องไม่ชัวร์วิธีรันน้องก็เนี่ยทำวิธีที่สอนซึ่งมันแน่นอนว่าสามารถเช็คได้ก็น้องก็จะเช็คได้ว่ากอไก่สมเหตุสมผลนะขอไข่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นเราต้องตอบข้อไหนคะกอและขอใช่ไหมกอไก่เท่านั้นใช่ขอโทษนะเพราะว่ามีกอไก่สมเหตุสมผลอันเดียวก็ตอบกอไก่เท่านั้นจบข้อนี้ไม่ยากเลยไปก็เป็นเรื่องการอ้างเหมือนกันอ้างเหตุผลอ่านโจทย์กันก่อนเขาบอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่เขาว่าให้เหตุมาเหตุข้อแรกก็คือนายสมหมายเป็นคนขยันหรือนายสมหมายสอบได้ที่1ของห้องขอไข่นายสมหมายเป็นคนไม่ขยันผลถ้าสมศรีไปเที่ยวชายทะเลเอ้ยมันต้องพิมพ์ผิดมันต้องพิมพ์ผิดเดี๋ยวนะเอาใหม่ต้องเขียนโจทย์ให้ใหม่ดีกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่ากอไก่เหตุสมหมายเป็นคนขยันสมหมายจริงไหมน่าจะเปลี่ยนชื่อเนาะชื่ออะไรดีเป็นคนขยันหรือมีคำว่าหรือใช่ไหมนั้นเราก็ต้องเขียนสัญลักษณ์ให้ได้ว่าให้สมหมายเป็น P หรืออะไรพวกนี้นายสมหมายสอบได้ที่1อันนี้คือเหตุอันแรกทีนี้เหตุอันที่2ก็คือสมหมายไม่ขยันสมหมายไม่ขยันใช่ไหมคำว่าไม่ขยันเนี่ยคำว่าไม่ก็คือนิเศษแล้วผลล่ะสมหมายสอบได้ที่หนึ่งน้องลองเขียนสัญลักษณ์ให้ดูหน่อยสิคะแบบเขียนว่า P Q แล้วพวกนี้ดูซิว่าเขียนได้ไหมได้ที่หนึ่งน้องลองเขียนให้ดูให้ชื่นใจซะหน่อยเขียนได้ไหมเอ่ยเราลองมาเขียนข้อกอไก่ก่อนข้อขอไข่ค่อยว่ากันถ้าพี่บอกว่าให้สมหมายเป็นคนขยันเป็น P สมหมายสอบได้ที่1เป็น Q เราจะได้ว่า P หรือ Q แล้วบอกว่าสมหมายไม่ขยันคำว่าไม่ขยันก็คือ not P ใช่ไหม
ดังนั้นเราก็เชื่อมด้วยคำว่าและ not p ผลว่าไงสมหมายสอบได้ที่1ก็คือ q แล้วก็สมเราก็ทำไมคะเหมือนเดิมให้มันเป็น test ก็คือข้างหน้าเป็น t ข้างหลังเป็น f แล้วไงต่อดีก็เหมือนเดิมแบบเก่าเล่าใหม่เป็น t ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น t ด้วยแต่นี่ p นิสัยของ p เป็น t ฉะนั้น p อย่างเดียวก็ต้องเป็น f q ต้องได้เป็น f ทีนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็น t ด้วยเช่นกันดูสิ p ของเราเป็น f แล้ว q ของเราเป็น f f กับ f ต้องได้ f เพราะว่าเชื่อมด้วยหรือใช่ไหมเรามี f 2ตัวเนี่ยฉะนั้นเราได้ f f กับ t มันขัดแย้งกันฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจริงเห็นไหมมันขัดแย้งกันแล้วถ้าเกิดเราเจอกองขัดแย้งแล้วมันเป็นจริงเสมอดังนั้นก็เป็นจริงงั้นตัวไก่เป็นจริงสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลเก็บไว้ก่อนทีนี้มาดูข้อไข่กันเขาขอไข่พูดถึงสมศรีบ้างเขาบอกว่าเหตุของขอไข่เหตุของขอไข่ก็คือสมศรีเที่ยวทะเลเอานางกอได้ไหมเขียนง่ายหน่อยนางกอเที่ยวทะเลถ้านางกอเที่ยวทะเลแล้วมีท่าด้วยนะแล้วนางกอไม่สบายเหตุอันที่สองนางกอดันไม่สบายดังนั้นผลนางกอเที่ยวทะเลข้อนี้ที่จริงน้องๆอาจจะไม่ต้องเขียนเป็นไอสัญลักษณ์นั้นก็ได้น้องอาจจะนางกอเที่ยวทะเลแล้วนางกอไม่สบายแล้วนางกอมันไม่สบายเนี่ยนางกอไปเที่ยวทะเลถูกไหมลองคิดดูสิมันน่าจะถูกไหมใช่มันสมเหตุสมผลเอ้ยไม่สมเหตุสมผลไหมเนี่ยหลายคนเนี่ยพี่ลุงบอกสมเหตุสมผลก็ใช่และคล้อยตามเป็นการคล้อยตามนะทำไมมันไม่สมเหตุสมผลไม่นะไม่ตัวใหญ่ๆไม่สมเหตุสมผลอยากได้สีสะใจสะใจไม่สมเหตุสมผลนะคะวิถ้าเขียนตัวใหญ่ๆเราจะเขียนสวยใช่มันไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรมาดูนี่กันเนี่ยบางคนอ่านเงี้ยนางกอเที่ยวทะเลไม่เราไม่สบายใช่ไหมอ้าวนางกอมันไม่สบายนางกอไปเที่ยวทะเลเฮ้ยสมเหตุสมผลแหละใครคิดอย่างงี้ก็ผิดไปเรามาดูถ้าเราให้นางกอไปเที่ยวทะเลเป็น pแล้วนางกอไม่สบายเป็น q นี่เป็น q นี่เป็น p แล้วเขาบอกว่านางกอไม่สบายไม่สบายก็คือ q แล้วผลก็คืออะไรนางกอเที่ยวทะเลก็คือ p ลองดูสิคะคือเราจะต้องให้เป็นอะไรสมมุติให้เป็น t กับ f เพื่อหาความขัดแย้งแล้วได้ p เป็น f ใช่ไหมตัวนี้ก็ต้องเป็น t กับ t แต่เรารู้ว่า p เป็น fQ เป็น T ผลออกมาจะได้เป็น T ไม่ขัดแย้งกับที่เราสมมุติไว้ดังนั้นเราสมมุติให้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลก็คือเป็นเท็จแล้วมันดันไม่ขัดแย้งใช่ไหมมันก็เป็นเท็จพอเป็นเท็จปุ๊บก็สรุปว่าไม่สมปากกาสีจางแล้วต้องเปลี่ยนแล้วล่ะไม่สม
ผ็ดสมผลไม่สมเหตุสมผลดังนั้นดู choice ดีกว่าที่ทำไว้ตอนแรกเขาบอกว่าอะไรก็ไก่สมเหตุสมผลขอไข่ไม่สมเหตุสมผลต้องตอบข้อทำมาถึงขนาดนี้แล้วเออน้องเคยมาแบบคิดถูกนะแล้วกากบาทข้อผิดน้องคงบอกมีพี่ลุงแค่คนเดียวที่ทำได้อย่างนี้ใช่พี่เคยทำนะแบบคิดจะมาถูกไปแหละแล้วไปกากบาทข้อผิดเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นไปมองไม่เห็นแล้วมองเลขมันจะแบบถ้าคนสายตาสั้นจะรู้ดีแบบเวลาเรามองเลขเนี้ยเลข0กับเลข8เนี้ยถ้าแบบเรามองไม่ดีเงี้ยคือมีสายตาสั้นมากเลยแล้วบางวันแบบลืมไม่ได้เอาแว่นไปเงี้ยแบบพี่ต้องใส่คอนแทคด้วยไงบางวันแล้วแบบเจ็บตาก็ใส่แว่นบ้างไม่ใส่แว่นบ้างเข้าเรื่องของเราต้องตอบข้อไหนคะข้อกอไก่เก่งมากต้องตอบกอไก่สมเหตุสมผลคือน้องคะเวลาทำเนี่ยคุณน้องนี่อย่าแบบอ่านปุ๊บแล้วก็ข้อนี้ละกันแบบแบบไอ้สมศรีเนี่ยสมศรีคือนางกอนางกอนั่นแหละคือเนี่ยนางกอนะเอ้ยคิดว่าคงใช่ละมั้งอย่าเด็ดขาดแล้วลองมาฝึกทักษะข้อต่อไปกันดีกว่าตอนนี้ชักเริ่มคึกแล้ว